ผลิตภัณฑ์ตราชาวเกาะผลิตภัณฑ์ตราแม่พลอยกลับมาอยู่กับ Good Mood Good Food นะครับรายการอาหารที่มาพร้อมกับอารมณ์ดีๆนะครับวันนี้เนี่ยน้องพลอยก็ออกไปหาแรงบันดาลใจอีกแล้วเรายังอยู่กันในเรื่องของ Happy Fashion นะครับการที่เราอยู่ในเรื่องราวของแฟชั่นเนี่ยก็ทำให้เราอารมณ์ดีได้วันนี้จะมีอะไรมาเป็นแรงบันดาลใจต้องติดตามชมนี่ครับโอ้โหมาขนาดนี้เนี่ยไม่ต้องบอกเลยโอ้ยเดือดร้อนนะครับอายุก็เยอะประมาณนี้นี่พี่บอลเป็นไงคะนี่จะบอกว่าเรื่องของกล้องเนี่ยมันสนุกอ่ะเพราะว่าจริงๆแล้วในปัจจุบันเนี่ยเรื่องของการถ่ายภาพเนี่ยมันมีการย้อมหุ่นย้อมนี่มันมีเรื่องของแบบเทคโนโลยีอะไรเยอะแยะที่แบบว่าย้อนไปวันเก่าทำให้ภาพอย่างนู้นอย่างนี้แล้วพี่พลจะสังเกตว่าตอนหลังๆเนี่ยพวกร้านที่เป็นล้างฟิล์มอ่ะโอ้โหอินเทรนด์มากค่ะขายดีอินเทรนด์มากคือตอนนี้เยอะแยะใช่ค่ะตอนนี้คือทุกคนคือเป็นแบบว่าอุ๊ยอยากใช้กล้องฟิล์มเพราะว่าอยากไปล้างแล้วก็ค่อยๆแบบมานั่งตั้งใจถ่ายมากขึ้นไม่ได้ถ่ายซีซัวแล้วค่ะเพราะตอนมันดิจิตอลเอจใช่มั้ยคะก็ตอนถ่ายรูปเนี่ยมันเห็นรูปเลยล้างได้หรืออะไรแบบลบได้ลบได้ทันทีแต่ว่าตอนมันเป็นฟิล์มปุ๊บมันต้องแบบใช้เวลาหลายวันกว่าจะแบบหมดม้วนแล้วก็ไปคอยเขามันความรู้สึกเดิมๆมันกลับมาใช่ค่ะคนก็เลยชอบและที่สำคัญกล้องเนี่ยเป็นอะไรที่เกี่ยวกับแฟชั่นมากๆค่ะเพราะว่าหนังสือที่เราเห็นหรือนางแบบที่เราเห็นก็ต้องมีช่างภาพที่ถ่ายรูปต้องใช้กล้องตลอดแล้วจริงๆพี่เชื่อว่าไม่มีใครที่ไม่ชอบกล้องบางคนชอบที่จะอยู่หน้ากล้องบางคนชอบที่จะถ่ายทอดเรื่องราวที่เราเห็นผ่านทางกล้องนะครับสำหรับพี่ในการที่เอากล้องมาทำเป็นเมนูอาหารเนี่ยนะท้าทายไงพี่พลพี่พลขอวางไว้ตรงนี้ก่อนนะครับถ้ามันไปอยู่บนจานท้าทายดีพี่พลจะทำอะไรกับมันดีเป็นเค้กได้ไหมคะเป็นเฉากล้วยเฉากล้วยประมาณนี้นะคะเอาอย่างนี้ของคาวเนี่ยพี่พลคิดออกละเดี๋ยวของหวานค่อยว่ากันเราไปทีละสเต็ปนะครับพี่พลของคาวเนี่ยนะดูยังไงเนี่ยนี่ดูพี่พลจะทำอาหารแบบบ้านๆให้ออกมาเป็นกล้องพร้อมนะครับพร้อมค่ะพร้อมแล้วเราไปด้านหลังครัวกันเลยครับไปครับเอาละเดี๋ยวจะมารู้กันว่ามันกล้องยังไงนะครับทีนี้เนี่ยพลอยต้องช่วยพี่ต้องแบ่งงานกันนิดหนึ่งนะครับพี่จะให้พลอยช่วยแยกไข่ขาวไข่แดงนะครับพลอยมีหน้าที่แยกไข่แดงไว้ในนี้โอเคค่ะห้ามแตกชามไข่ขาวของพี่พลเนี่ยสะอาดนะครับอย่าเอาไขมันอะไรตกลงไปนะครับส่วนพี่พลนะครับพี่พลก็จะมาทำผัดกะเพราครับนะฮะผัดกะเพราของพี่พลวันนี้เป็นผัดกะเพราที่ถ้าเผื่อสมมติไปเจอกับครัวพี่พลหนูค่ะหนูต้องไม่ต้องตื่นเต้นนะครับนั่นแหละนั่นแหละผัดกะเพราของพี่พลมันเป็นธรรมชาติของเปลือกไข่ไข่นกกระทาสูงขนาดนั้นนะสูงขนาดมันเหนียวงั้นนะค่อยๆแกะค่อยๆแกะเทไปทั้งหมดก่อนก็ได้แล้วเดี๋ยวเราค่อยใช้ช้อนตักไข่แดงขึ้นมาพี่พลว่านะใส่ลงไปทั้งหมดเลยนะนั่นแหละเสร็จปุ๊บนะครับก็ค่อยใช้ช้อนเล็กๆเนี่ยตักไข่ขึ้นมาเอาเฉพาะไข่แดงนะครับไม่เอาไข่ขาวนะครับแล้วไข่แดงอย่าแตกนะครับอย่าแตกนะครับโอเคเก่งมากฟองแรกรอดไปแล้วนะครับต้องลุ้นๆหมดเลยค่ะถ้าเผื่อคนที่อยู่ที่ครัวของเรานะครับจะเห็นว่าเราก็จะมีผู้ชมในห้องสดนะครับประมาณ100กว่าคนที่ลุ้นอยู่นะครับเก่งมากครับเสร็จเรียบร้อยค่ะโอเคพี่พลยังไม่เริ่มผัดกะเพราเลยผัดกะเพราของพี่พลวันนี้ง่ายจริงๆแล้วแป๊บเดียวเสร็จนะครับพี่พลก็จะทำเหมือนผัดกะเพราทั่วไปแต่อาจจะแบบว่าอาจารย์เหล่าอาจารย์สอนอาหารไทยเนี่ยอย่าเพิ่งว่ากันนะครับเป็นคนติดซีอิ๊วดำแล้วก็มีใบกะเพรานะครับและอันนึงที่อยากใส่ลงไปเหลือเกินก็คือว่าหน่อไม้นะฮะหน่อไม้ก็ใส่เข้าไปให้มันมี texture นิดนึงนะครับที่เหลือเราก็มีเห็ดมีข้าวซึ่งตรงส่วนของผัดกะเพราเนี่ยแป๊บเดียวก็เสร็จละนะครับพี่พลจะเอาไข่นกกระทามาทำเป็นคราวเอกคืออะไรอ่ะคราวเอกก็คือเป็นไข่ก้อนเมฆการที่มันจะเป็นก้อนเมฆได้เราจะต้องมาตีไข่ขาวให้เป็นเมอร์แรงซะก่อนนะครับก็คือให้นางฟูเหรอคะให้นางฟูใช่ครับครับตอนนี้พี่พลตั้งเตาอบไว้แล้วนะครับซึ่งสำหรับข่าวเอกเนี่ยบางคนก็บอกว่าจืดไม่มีรสชาติเราใส่เกลือลงไปได้แต่เกลือเนี่ยต้องใส่พิ้นจริงๆคือใส่แค่หยิบมือจริงๆเป็นการทำอาหารแบบมินิเจอร์มากๆเพราะว่าทุกอย่างเนี่ยเล็กหมดเลยนะครับหลังจากนั้นเนี่ยนะครับเราก็จะทำให้มันเป็นข่าวเอกนะครับเราก็จะสกู๊ปไข่ขาวลงมาเนี่ยนะครับอันนี้ก็จะเป็นหนึ่ง
หนึ่งที่ในขนาดเดียวกันเนี่ยที่พลไม่อยากให้ไข่แดงมันสุกเราเลยแยกออกมาไว้นะครับเราทำให้มันบุ๋มตรงกลางนิดนึงนะฮะเพราะว่าเดี๋ยวเราจะใส่ไข่แดงกลับไปนะครับเสร็จปุ๊บเอาไปเข้าเตาอบสักประมาณที่พลตั้งไว้ค่อนข้างร้อน220องศาเรารีบมาทำการบ้านของเราโดยการผัดกะเพราให้เสร็จนะครับก้อนน้ำมันลงไปนะครับพริกกระเทียมลงไปนะครับก็ผัดพริกกระเทียมให้หอมนะครับเอาหมูลงนะครับลงไปได้เลยครับเห็ดลงครับคือถ้าเกิดสมมุติเราทำอาหารตามร้านอาหารที่เราทำเยอะๆเนี่ยเราอาจจะต้องมีหลายๆสเต็ปในการลงเพราะว่าของแต่ละอย่างเนี่ยมันอาจจะใช้เวลาในการสุกไม่เท่ากันแต่เวลาเราทำตามบ้านอ่ะพี่พลมีความรู้สึกว่าเราควรจะย่อสเต็ปให้มันง่ายที่สุดเอาละครับนะฮะหมูของเราก็ใกล้สุกแล้วนะครับยายพี่พลขอแอบมาดูไข่สิกำลังจะสวยกำลังจะสวยโอเคพลอยเอามาเลยครับนะครับโอเคครับยกออกมาเลยครับพลอยค่อยๆใช้ช้อนนะครับแล้วก็ละเมียดละไมกับเขาวางไข่แดงไปตรงที่มันเป็นบุ๋มครับตายแล้วพี่งานยากอีกแล้วนั่นเนี่ยโอเคน้ำปลาลงครับซีอิ๊วดำลงซีอิ๊วดำใส่นิดเดียวนะครับเพื่อเอาสีเล็กน้อยนะฮะหน่อไม้ลงครับผมแล้วก็ข้าวสวยลงครับเกลือครับผมโอเคที่เหลือก็คือคลุกเคล้าทุกอย่างให้เข้ากันดีได้ยังครับ3ฟองได้แล้วค่ะเอากลับเข้าเตาอบเลยครับเราจะอบต่ออีกประมาณอย่าลืมถุงมือเราจะอบต่ออีกประมาณ1นาทีครับส่วนข้าวของพี่พลนะครับใกล้ได้ละพี่พลใส่กะเพรากับใส่พริกลงไปเป็นอย่างสุดท้ายครับผมโอเคข้าวของพี่พลใช้ได้แล้วฝากคนให้เข้ากันแป๊บนึงแล้วเอาไข่ไปด้วยนะเดี๋ยวพี่ไปคอยหลังโรงเรียนก่อนนะครับในการทำเจ้าไข่ก้อนเมฆของเรานะครับเราต้องแยกไข่ขาวไข่แดงให้ดีครับและเคล็ดลับเทคนิคในการที่ตีไข่ขาวให้ขึ้นฟูนะครับจะต้องไม่มีไขมันใดๆทั้งสิ้นดังนั้นไข่แดงห้ามแตกนะครับหรือว่าอุปกรณ์ไม่ว่าจะเป็นชามผสมจะเป็นตะกร้อมือที่เราใช้ไม่ควรมีไขมันใดๆทั้งสิ้นครับถ้าเราต้องการให้ไข่ขาวของเราฟูดีครับองุ่นเลยอ่ะพี่พลอุ้ยน่ากินอ่ะน่ากินเอาไว้ด้านบนเราจะมาประกอบเป็นกล้องถ่ายรูปกันแล้วครับช้อนข้าวครับค่ะนะฮะพี่พลก่อนอันหนึ่งนะครับเดี๋ยวนี้อุปกรณ์ทำอาหารเลยมันเยอะแยะเป็นหมดเลยนะครับเพราะฉะนั้นก็คือว่าเราอยากจะทำอาหารที่บ้านของเราให้แบบว่าสวยมันเป็นร้านอาหารเราก็ทำได้เราก็ใช้พิมพ์บ้างนะครับเท่านี้แหละก็เป็นก้อนสี่เหลี่ยมละที่เหลือก็คือเนี่ยฮะโอ้ยเป็นข้าวผัดกะเพราแบบนะฮะน่ารักโอ้โหนะฮะก็เป็นแบบว่าข้าวกะเพราไข่ดาวในเวอร์ชั่นกล้องถ่ายรูปนะครับน่ารักมากเลยค่ะนะครับถ่ายเสร็จแล้วถ้าเผื่อสมมติรู้ตัวเองว่าชอบแชร์ให้คนอื่นด้วยแชร์ยังไงบ้างครับก็ถ่ายรูปไว้แล้วนะคะแล้วก็แชร์เข้าไปในแฮชแท็กได้เลยนะคะ #goodmoodgoodfood_th นั่นเองค่ะเอาล่ะข้าวไปแล้วหวานก็ใช่ย่อยนะเวลาที่พี่คิดถึงของหวานที่เป็นเรื่องของกล้องถ่ายรูปมันจะได้หรอพี่กล้องถ่ายรูปขอเดบิวต์สักพักนึงแล้วกันขอเวลาไปคิดนะครับเอาครับเดี๋ยวช่วงหน้ากลับมาพบกันครับ